เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปนะคะเป็นข้อ17กับ18เนาะ question 17 and 18 refer to the following information ก็คือข้อ17กับข้อ18เนี่ยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ในการทำนะคะ sp equal 1 second p plus 40 dp equal 220 minus p the quantity of a product supplied and the quantity of the product demandedIn an economic market are functions of the price of the product. The functions above are the estimated supply and demand functions for a certain product. The function SP gives us the quantity of the product supplied to the market when the price is P dollars. And the function SP gives us the quantity of the product demanded by the market when the price is P dollars โอเคให้มา2อันนะคะ S กับ D เนาะ SP กับ DP เดาได้ไหมเอ่ยอันไหน supply อันไหน demand เดาได้เนาะก็อันนี้ก็ต้อง supply นะคะถูกไหมอันนี้ก็คือ demand นะอุปสงค์อุปทานนั่นเองเผื่อใครที่แบบรู้แล้วเนาะ supply ก็คืออุปทานนะคะความต้องการขายเนาะดีมานด์ก็คืออุปสงค์คือความต้องการที่จะซื้อนะซึ่งเราไม่จำเป็นต้องรู้นะคะเรื่องนี้เราไม่จำเป็นต้องแบบเข้าใจว่าแบบซัพพลายดีมานด์คืออะไรเราก็สามารถทำโจทย์ข้อนี้ได้นะคะมาอ่านรายละเอียดกันค่ะเขาให้รายละเอียดเรามาเนาะเขาบอกว่า the quantity of a product supplied อันนี้ก็คือเป็น quantity คือจำนวนนะคะมันจะมีควอลิตี้นะคะก็อันนั้นแปลว่าคุณภาพเนาะควอลิตี้นี่ก็คือแบบจำนวนนั่นแหละจำนวนของนะคะจำนวนของ product ที่ถูก supply ไว้นะคะกับจำนวนของ product นะคะที่ผู้คน demand ผู้คนต้องการนะคะตึ๊ดในตลาดเนาะ of the price ก็คือณราคาหนึ่งเช่นของเนี่ยปกติสมมติถ้ามันในราคา20เนี่ยsupply กับ demand เนี่ยมันก็จะอันนึงนะคะถ้าของมันขึ้นเป็น25 supply กับ demand เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนตามราคาของนะคะมีผลเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่า the functions above are the estimated supply and demand functions for a certain product ก็คืออันนี้นะคะเป็น supply กับ demand นะคะของชิ้นหนึ่งนะ certain product ก็คืออะไรก็ไม่รู้แหละเป็นของอย่างนึงอะแล้วก็ function SP give us the quantity of the product supply to the market when the price is P dollars ก็คือ SP เนี่ยเป็นแบบเขาคำนวณไว้นะคะเขาเป็นการเขาคาดเดานะว่าเมื่อของเนี่ยราคา P dollar เมื่อของชิ้นเนี้ยราคาอยู่ที่ P dollar supply เนี่ยจะเท่ากับเท่านี้เมื่อ P dollar supply จะเท่ากับเท่านี้และเมื่อของชิ้นนี้นะคะราคาอยู่ที่ P ดอลลาร์แป๊บนึงนะคะตรงนี้พิมพ์ผิดนิดนึงและเมื่อราคาอยู่ที่ P ดอลลาร์เนี่ยดีมานด์นะคะอยู่ที่เท่านี้นะคะดีมานด์อยู่ที่เท่านี้ก็คือความต้องการนั่นเองสมมุติของ20ดอลลาร์เนี่ยซัพพลายเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ดีมานด์อยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็มาดูข้อแรกกันมาดูข้อ17ก่อนนะตอนนี้นี่อาจจะยังแบบงงๆอยู่นิดนึงว่าเอ๊ะแล้วมันอะไรยังไงกันแน่นะคะมาดูโจทย์ค่ะแล้วคุณอาจจะแบบทำได้มากขึ้นเนาะข้อนี้นะคะ How will the quantity of the product supply to the market change if the price of the product is increased by $10 ก็คือquantity of the product supply จำนวนนะคะของ product supply ของอันเนี้ยมันจะเปลี่ยนยังไงถ้าของนะคะ the price product increase by $10 คือถ้าราคาของเนี้ยเพิ่มขึ้น10ดอลนะคะ
supply เนี่ยจะเปลี่ยนไปยังไงเนาะมาดูความปกตินะคะ supply เนี่ยคืออะไรเอ่ย SP เนาะลอกขออนุญาตลอกสักครู่นะคะ SP เท่ากับ1ส่วน2 P บวก40โอเคปกติเนี่ยสมมติปกติของเนี่ยคือ P ดอลลาร์ถูกไหมคะทุกคนเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่คือ P ดอลลาร์คราวนี้ราคาของมันเพิ่มขึ้นอีก10ดอลลาร์แสดงว่าถ้าปกติ P ดอลลาร์และราคาของเพิ่มขึ้นอีก10ดอลลาร์ราคาของอันใหม่เนี่ยมันคือกี่ดอลลาร์คะทุกคนอย่างนี้ทุกคนเข้าใจไหมคะอันนี้คือของนะคะ S นะคะอันนี้ก็คือ price 1กับ price 2นะแบบราคาแบบแรกนะคะราคาแบบแรกนะคะถ้าราคาอยู่ที่เท่านี้นะคะราคาแบบ1นะคะสมมุติคือ20นะคะ supply เนี่ยจะเท่านี้นะคะราคาแบบ1แต่ถ้าเป็นราคาแบบใหม่นะคะราคาแบบ2เนี่ยมันจะเท่ากับราคาแบบแรกเนี่ยแต่เพิ่มขึ้นอีก10บาทเนาะเพราะเขาถามว่าถ้าราคาเพิ่ม10บาทเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะแสดงว่าแบบแรกเท่าไหร่ไม่รู้แหละแล้วมันก็บวกไปอีก10ถูกมั้ยคะอันนี้คือราคาแบบราคาใหม่เนาะเป็นก็จะได้ซัพพลายใหม่นะคะราคาใหม่นะเขียน P2 ให้ก็ได้ P2 เนี่ยคือ P1 บวก10นะคะราคาใหม่ก็จะได้ค่าซัพพลายใหม่เนาะเรามาดูเขาถามว่ามันจะเปลี่ยนยังไงเราก็จัดการมันเลยค่ะตอนแรกเรามี1ส่วน2 P บวก40ถูกไหมคะและทีนี้เรามี1ส่วน2 P1 บวก10นะคะแล้วก็บวกอีก40เนาะแสดงว่าข้อนี้เนี่ยเราก็อันนี้เนี่ยเลขมันคูณอยู่เราก็กระจายเข้าไปเลยนะคะเราก็จะได้ว่า1ส่วน2 P1 บวกกับ1ส่วน2คูณ10เนาะแล้วก็บวก40เพราะว่า1ส่วน2เนี่ยก็ต้องกระจายเข้าไปทั้งหน้าทั้งหลังนะคะเราก็จะได้ว่า1ส่วน2 P1 บวกกับอีก2กับ10ตัดกันเหลือ5นะคะบวก5บวก40อันนี้คือ SP 2โอเคทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่าเอ่ยอันนี้ SP 1นะคะอันนี้ SP 2 SP 2มันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ทุกคน SP 2มันเพิ่มขึ้นอยู่ที่อันนี้1ส่วน2 P 1บวก40อันนี้1ส่วน2 P 1บวก5บวก40แสดงว่ามันเพิ่มมา5ถูกไหมคะทุกคนมันบวกอีก5นะมันสูงขึ้นอีก5แสดงว่าถ้าของเนี่ยราคาสูงขึ้น10ดอลลาร์แล้ว the quantity นะคะ of the product supply เนี่ยหรือว่า SP ของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก5นั่นเองก็เรียบร้อยเลยข้อไหน5บ้างนะคะข้อนี้กับข้อนี้เนาะอันนี้ decrease คือลดอันนี้ increase คือเพิ่มเนาะคำตอบก็เลยเป็นอันนี้นะคะควรจะรู้แล้วนะคะ2คำนี้ decrease นะคะคือการลดเนาะ increase คือการเพิ่มนะคะ quantity supply นะก็คือจำนวนนะของแบบอุปทานเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะคะอีก5หน่วยด้วยกันนะคะนี่นะมันเพิ่มขึ้นเนาะแค่นี้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะข้อ17มาดูข้อ18นะคะข้อ18เขาบอกถามว่า at what price will the quantity of the product supply to the market equal the quantity of the product demanded by the market โอเคเขาถามว่าที่ราคาเท่าไหร่นะคะ at what price นะคะก็คือราคาเท่าไหร่ที่จำนวนนะคะก็คืออุปสงค์อุปทานน่ะจะเท่ากันเนาะ quantity of product supply ก็คืออะไรคะ SP equal นะคะเขาใช้คำว่า equal แปลตรงๆเลยแปลว่าเท่ากับนะคะ quantity of product demand ก็คืออะไรคะ DP เนาะแสดงว่าเขาถามว่าเมื่อ SP เท่ากับ DP เนี่ยค่า P คือเท่าไหร่
รามาดูกันค่ะ SP กับ DP เนาะเราก็แทนไปเลยนะคะ SP คือ1ส่วน2 P บวก40ส่วน DP คือ220ลบ P อ่ะเมื่อเราลอกมาเรียบร้อยเราก็ปิดมันกลับไปนะคะเราได้แล้วว่า1ส่วน2 P บวก40เนี่ยเท่ากับ220ลบ P เราก็แค่ต้องหาใช่ไหมคะว่า P คือเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราต้องการรู้ราคาเนาะเมื่อค่า SP กับค่า DP เนี่ยมันเท่ากันนะคะเราก็จัดการเลยนะ1ส่วน2 P อันนี้บวกเอ้ยลบ P อยู่ใช่ไหมคะย้ายฝั่งมาก็ต้องเป็นบวกนะคะก็เป็นบวก P เนาะเท่ากับ220อันนี้บวก40อยู่ใช่ไหมคะย้ายไปอีกฝั่งนึงก็ต้องเป็นลบ40นะเราก็จะได้ว่า1ส่วน2 P บวก P นี่ก็คือ3ส่วน2 P นั่นเองเท่ากับ180เพราะฉะนั้น P เท่ากับเท่าไหร่คะ180คูณเลยคะอันนี้มัน3ส่วน2มันคูณ P อยู่เนาะพอย้ายมาฝั่งนี้ก็ย้ายมาหารนั่นเองเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณย้ายเศษเป็นส่วนก็คือกลับฝั่งมันนั่นเองแสดงว่า180 3 60 P เท่ากับ60คูณ2ก็คือเท่าไหร่คะคือ120นั่นเองเรียบร้อยแล้วนะคะข้อ18ตอบ120ก็คือเมื่อราคาเนี่ยเมื่อของชิ้นนี้ราคา120ค่าซัพพลายกับค่าดีมานด์เนี่ย SP กับ DP เนี่ยมันจะเท่ากันนะคะมันจะเท่ากันพอดีนะมาดูกันค่ะมาฝนกันข้อ17นะคะเมื่อกี้ข้อ17ตอบ B เนาะแล้วก็ข้อ18ก็ตอบ B นะคะทุกคนเข้าใจไหมเอ่ยได้เนาะข้อนี้เนี่ยข้อ17เนี่ยก็คือไม่มีอะไรนะคะเขาบอกว่าของมันเพิ่ม10บาทนะเราก็ให้เพิ่มไปนะคะตอนแรกเนี่ยมันพีนตอนแรกมันพีบาทถูกไหมคะเราก็แค่เอาไปพีบวก10แค่นั้นเองนะคะค่าของมันก็เพิ่มขึ้นแล้วเนาะคิดง่ายๆเหมือนตอนแรกมัน20อะค่ะมันก็เพิ่มขึ้น10มันก็ต้องเป็น20บวก10เนาะเพราะฉะนั้นถ้ามันปกติมันพีเนี่ยถ้ามันเพิ่มขึ้น10มันก็คือพีบวก10แค่นั้นเองเราคูณเลขไปมาปุ๊บเราก็จะได้เห็นว่าโอเคอยู่ดีมันเพิ่มมา5นะแสดงว่าถ้ามันเปลี่ยนไป10เนี่ยราคามันขึ้นอีก10เนี่ยค่า SP มันจะขึ้น5นะคะส่วนข้อ18เนี่ยก็คือเขาก็พูดชัดเจนเลยเขาถามชัดเจนเลยว่าที่ราคาเท่าไหร่นะคะก็คือ P เท่ากับเท่าไหร่ที่ SP กับ DP เนี่ยมันถึงจะ equal ก็คือถึงจะเท่ากันเราก็จับมันมาเท่ากันนะคะ1ส่วน2 P บวก P เนาะเพราะว่าลบ P ย้ายมาก็เป็นบวก P เท่ากับ220บวก40อยู่นะคะย้ายไปก็เป็นลบ40ได้ว่า3ส่วน2 P เท่ากับ180แสดงว่า P เท่ากับ180หารกับ3ส่วน2เนาะ P เท่ากับ180หาร3ส่วน2ก็คือ180คูณ2ส่วน3นั่นเอง3หาร180ได้60นะคะแล้วเอาไปคูณ2ก็ได้120ค่ะเพราะฉะนั้นข้อ17กับข้อ18เคลียร์นะคะตอบ B บอยทั้งคู่นะคะเรียบร้อยนะทุกคนได้นะเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจคอมเมนต์ถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง